สำหรับพี่ตั้มก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะคะ3ก็รู้จักกันมา3ปีเนาะแล้วก็ขอบคุณที่ยังจับมือกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยกันไปไหนค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากค่ะลิขิตที่ทำให้เขาได้เจอกันส้มก็มาชวนว่าเอ้ยไปเวียนเทียนกันเถอะที่วัดก็เหมือนมีอะไรโดนใจไม่รู้พี่ตั้มก็ส่งเมสเซจหานุ่นว่าเฮ้ยวันนี้อยากเวียนเทียนอ่ะไปเวียนเทียนกันไหมพูดเหมือนเรื่องเดียวกันเลยแล้วก็เอ้ยอ่ะนั่นก็มาเวียนเทียนด้วยกันเลยเนี่ยนุ่นกำลังจะไปกับเพื่อนพอดีการเจอกันของเขาครั้งแรกก็เลยการไปเจอกันเวียนเทียนกันในวัดนะคะก็ถือว่าเป็นการเจอกันแบบมีได้ทำบุญร่วมกันมาเราก็ตกใจว่าเออนี่แสดงว่า2คนนี้เขาทำบุญร่วมกันมานะเขาถึงได้มีสิ่งดีๆที่มาได้เจอกันครับรักนะครับ
จากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดได้มามีเธอนั้นเป็นคนให้หัวใจcontrol.